ุงศรีเซียนอาเซียนมองอาเซียนอย่างเซียนพร้อมพาธุรกิจเติบโตไปด้วยกันกรุงศรีธนาคารในเครือ MUFG หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดระดับโลกมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคที่เชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันรู้เขารู้เราเข้าใจทั้งมิติของคนการสื่อสารและเวลาจะทำให้นักลงทุนไทยสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นรวดเร็วเป็นที่ทราบดีนะครับว่ากรุงศรีมีศักยภาพที่แข็งแกร่งและทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงที่จะช่วยพานักลงทุนไทยไปเติบโตในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายของกรุงศรีและ MUFG ที่ครอบคลุมในอาเซียน9ประเทศเศรษฐกิจหลักจาก10ประเทศด้วยกันครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเราคือมีความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปครับการจะไปทำธุรกิจในต่างประเทศจำเป็นจะต้องรู้วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์รวมถึงคัลเจอร์หรือวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งทีเดียวนะครับถึงจะเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดังนั้นถ้าจับจุดไม่ถูกก็อาจจะทำให้ทิศทางการทำธุรกิจไม่ถูกต้องได้ครับวันนี้เราก็เลยพาเซียนด้านวัฒนธรรมมาคุยกันครับก็คือคุณชาร์ตสืบสิทธิ์สันติศาสตร์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการประสานงานภายในประเทศและระหว่างประเทศเริ่มคำถามแรกสำคัญเลยครับก็คือทำไมตลาดอาเซียนมาถึงน่าสนใจล่ะครับพอเราพูดถึงตลาดอาเซียนนะครับหลายคนเลยเขาจะบอกว่าเป็นตลาดที่มีทรัพยากรที่มีจำนวนมากนะครับพอเราพูดถึงทรัพยากรเนี่ยครับเราสามารถมองได้ทั้ง2รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับมองไปที่ทรัพยากรคนนะครับในภูมิภาคนี้เนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ700ล้านคนนะครับถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 8% ของโลกถามว่าทำไมนะครับเพราะว่ากลุ่มประชากรเหล่านี้นะครับมีหลากหลายปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแรกก็คือในหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับมีการเจริญเติบโตของกลุ่มประชากรที่เป็นในวัยแรงงานนะครับแล้วก็กลุ่มประชากรชนชั้นกลางค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียหรือว่าประเทศเวียดนามเองก็ตามนะครับนอกจากตัวศักยภาพของตลาดวันนี้เราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตเสน่ห์ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปเนี่ยวิธีคิดวิธีทำเขาแตกต่างกันยังไงครับพอเราพูดถึงคนในอาเซียนนะครับหรือแม้แต่ในเอเชียก็ตามนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนตัวกับความสัมพันธ์ทางการงานนะครับมีความเชื่อมโยงกันแบบแยกออกไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะครับที่เราต้องเข้าใจคนนะครับเข้าใจ culture ของแต่ละประเทศนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะดีลธุรกิจได้อย่างราบรื่นอย่างประเทศลาวเนี่ยครับเวลาเราดีลกับคนลาวเนี่ยคนลาวจะชอบคนที่ให้ใจเต็มร้อยกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานกับคนลาวดีลธุรกิจกับคนลาวนะครับจำเป็นที่จะต้องทำแบบ put effort เต็มที่นะครับอย่าทำครึ่งๆกลางๆนะครับแล้วก็เราจะได้ใจจากคนลาวไปแบบเต็มๆนะครับถัดมาไปที่ประเทศกัมพูชานะครับที่เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านข้างๆเรานะครับคนกัมพูชานะครับเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมของตัวเองเป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและภาษาของเขาเนี่ยครับเราก็จะได้ใจเขาไปเต็มๆเลยนะครับผมมีเทคนิคพิเศษก็คือให้เราจำคำศัพท์ง่ายๆนะครับที่เป็นภาษาคแมร์อยู่ 2-3 คำนะครับ1ก็คือในเรื่องของการทักทายนะครับคำว่าสุดเสดยนะครับหรือแปลว่าสวัสดีนะครับหรือคำว่าออกคุณเจริญนะครับที่แปลว่าขอบคุณนะครับหากเราพูดคำเหล่านี้ไปเนี่ยก็จะได้ใจคนกัมพูชาไปเต็มๆถัดมานะครับไปที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งมีความน่าสนใจที่ว่าประเทศเวียดนามตอนเหนือกับประเทศเวียดนามตอนใต้นะครับมีความแตกต่างกันในเรื่องของคุณลักษณะของคนอย่างคนเวียดนามตอนเหนือนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามตอนเหนือนะครับเป็นแหล่งศูนย์กลางทางราชการนะครับแล้วก็แหล่งศูนย์กลางของบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเวียดนามตอนเหนือนะครับก็จะมีคุณลักษณะที่มีพิธีรีตองนะครับมีความเป็นทางการมากกว่าตอนใต้นะครับในการทำงานในการดีลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเลเยอร์นะครับมีในเรื่องของซีเนียริตี้เข้ามาถัดมาที่ทางตอนใต้นะครับจะมีความเฟล็กซิเบิลนะครับมากกว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในเวียดนามตอนใต้นะครับก็จะมีความเฟล็กซิเบิลในการดีลธุรกิจและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเวียดนามตอนบนครับมาดูที่ประเทศหมู่เกาะกันบ้างนะครับเริ่มจากฟิลิปปินส์นะครับผมฟิลิปปินส์เนี่ยครับเป็นที่เลื่องลือนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามของประเทศที่มีความเฟรนลี่นะครับแล้วก็มีความอัธยาศัยดีนะครับยิ้มแย้มนะครับแม้แต่กับคนที่เขาไม่รู้จักนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยครับเขาจะมี culture ในการไปแฮงเอาท์กันนะครับจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าปากิกิสมะนะครับแปลว่า get along with นะครับก็คือหมายความว่าเวลาเราดีลอะไรกับคนฟิลิปปินส์เนี่ยครับเราควรที่จะเข้าร่วมกับเขานะครับแล้วก็ put effort ไปกับเขาด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งหรือว่าเราไม่มั่นใจในเรื่องนั้นๆก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคนฟิลิปปินส์เนี่ยจะชอบแฮงเอาท์ด้วยการไปร้องคาราโอเกะนะครับร้องเพลงด้วยกันนะครับจนเขามี culture ของคำว่าวิดีโอเกะนะครับ
รือว่าเวลาเขาไปแฮงเอาท์ด้วยกันนะครับเขาก็จะถือกล่องคาราโอเกะไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราร้องเพลงไม่เก่งนะครับแต่หากเรามีธุรกิจอยู่ในฟิลิปปินส์หรือเราต้องการดีกับคนฟิลิปปินส์นะครับผมแนะนำว่าเราควรที่จะฝึกร้องเพลงให้สักเพลงหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเบลนด์อินกับคนฟิลิปปินส์ได้ครับถัดมานะครับมาดูประเทศอินโดนีเซียกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับถามว่าทำไมเขาถึงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ของประเทศอาเซียนนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีประชากรสูงถึง270กว่าล้านคนนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยครับ contribute ถึง 40% ของประชากรอาเซียนทั้งหมดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประชากรในประเทศอินโดนีเซียนะครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นคนมุสลิมนะครับสูงถึง 90%นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยที่เป็น 90% นะครับถือว่าเป็นอันดับ1ของโลกนะครับที่เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมสูงที่สุดนะครับในประชากร 90% ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าเป็นคนมุสลิมของคนอินโดนีเซียเนี่ยครับเขาจะมีการทำพิธีละหมาด5ครั้งต่อวันนะครับซึ่งใน5ครั้งที่เขาทำพิธีละหมาดนะครับจะอยู่ในเวลาออฟฟิศเอาอยู่ที่ประมาณ3ครั้งนะครับผมอยากให้เราเนี่ยคอนเซิร์นในเรื่องของไทมิ่งในการติดต่อนะครับว่าถ้าสมมติเราติดต่อไปช่วงนั้นแล้วเขาอาจจะไม่สะดวกรับสายหรือว่าติดต่อเรากลับมาช้านะครับเราอาจจะ keep in mind ได้นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะทำพิธีละหมาดอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมี culture ในการไปละหมาดนะครับที่มัสยิดในทุกวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเพราะฉะนั้นหากเรามีคู่ค้านะครับหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ธุรกิจนะครับที่เราต้องติดต่อที่เป็นคนอินโดนีเซียนะครับเราควรที่จะหลีกเลี่ยงในการติดต่อช่วงเวลาดังกล่าวครับสิ่งถัดมาที่ผมอยากจะให้พวกเราระวังก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าบางทีในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยหากเราสื่อสารผิดวิธีหรือว่าไม่เข้ากับ culture ของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะทำให้การสื่อสารของเราเป็นไปได้ไม่ราบรื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศลาวนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าการสื่อสารโดยเฉพาะในภาครัฐของลาวนะครับการใช้ภาษาลาวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีลธุรกิจในลาวนะครับหรือติดต่อภาครัฐนะครับเราควรที่จะมีทีมงานคนลาวนะครับหรืออย่างน้อยมีที่ปรึกษาคนลาวนะครับที่จะคอยแอดไวซ์เราในเรื่องของภาษานะครับแล้วก็เดินเรื่องของเอกสารทางราชการต่างๆให้กับเราครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเวลาเราดีลธุรกิจไปทั่วโลกนะครับการใช้สูตรนะครับก็คือถือว่าเป็นเครื่องแบบนะครับที่เป็นทางการแล้วนะครับแต่หากเราไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเรามีอีกหนึ่งออปชันก็คือการใช้เสื้อบาติกนะครับการใช้เสื้อบาติกนะครับถือว่าเป็นการแต่งกายแบบสุภาพนะครับแล้วก็สามารถใช้กับทางการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านมีธุรกิจนะครับหรือว่าดีลธุรกิจในอินโดนีเซียนะครับผมแนะนำว่าท่านควรมีเสื้อบาติกติดตัวไว้นะครับนอกจากจะสามารถเบลนด์อินให้เข้ากับคนอินโดนีเซียแล้วนะครับสามารถที่จะซื้อใจคนอินโดนีเซียได้อีกนะครับทีนี้ผมมีเทคนิคในการเลือกซื้อเสื้อบาติกมาฝากด้วยนะครับปกติโดยทั่วไปแล้วครับเสื้อบาติกนะครับถ้าสมมติเราพลิกด้านในออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับจะไม่เหมือนกับสีข้างนอกที่เป็นสีลายนะครับแต่หากเราต้องการเสื้อบาติกที่พรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นการไปดีลกับราชการนะครับหรือการดีลธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงนะครับผมแนะนำว่าเราควรเลือกซื้อเสื้อบาติกนะครับที่พลิกด้านนอกและพลิกด้านในออกมาเป็นสีเดียวกันครับพูดถึงการทำธุรกิจนะครับเรื่องเวลาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับคุณเล็กเชื่อไหมครับว่าปัญหารถติดนะครับเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยจริงๆนะครับจนกระทั่งในหลากหลายประเทศในอาเซียนนะครับเขามีคำแสลงพูดถึงปัญหารถติดในแต่ละประเทศด้วยกันครับเริ่มจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาก็จะมีคำที่รู้จักฟิลิปปินโนไทม์ครับต่อมาที่อินโดนีเซียนะครับก็มีคำว่าแจมคาเร็ตนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายนะครับคำว่าแจมคาเร็ตมีที่มายังไงนะครับคำว่าแจมแปลว่าเวลานะครับในส่วนของคาเร็ตเนี่ยแปลว่าอย่างนะครับคนอินโดนีเซียมองว่าเวลาเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราดีลกับคนอินโดนีเซียนะครับเวลานัดหมายใครนะครับให้เราเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยนะครับ 5-10 นาทีหรือ15นาทีก็ตามนะครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมาสายได้นะครับเนื่องจากปัญหารถติดของอินโดนีเซียครับเมื่อเราเข้าใจคนเข้าใจการสื่อสารและเข้าใจเวลาแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่ามันจะช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีความราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวนะครับที่จะทำได้แต่กรุงศรีนะครับเรามีทีมงานนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละประเทศนะครับที่พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนครับแล้วสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดแข็งสำคัญเลยของทีมกรุงศรีอาเซียนลิงก์ในการช่วยเหลือลูกค้านี่คืออะไรครับคือเรามีบริการกรุงศรีอาเซียนลิงก์นะครับซึ่งเป็นบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับสำหรับลูกค้ากรุงศรีที่ต้องการขยายธุรกิจไปในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยจุดเด่นของเรานะครับก็คือการที่เรามีพลังเครือข่ายจาก MUFG นะครับที่จะช่วยประสานทุกความต้องการในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนครับทั้งนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของลูกค้ากรุงศรีนะครับให้พัฒนาและเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนครับฟ
ังเซียนด้านวัฒนธรรมให้ข้อคิดเห็นรวมถึงคำแนะนำแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับศักยภาพตลาดของอาเซียนแต่อาเซียนก็มีความหลากหลายดังนั้นต้องรู้ไปถึงวิถีชีวิตรวมถึงวิธีคิดของแต่ละประเทศว่าเขาทำอย่างไรและยิ่งถ้าได้ทีมที่ปรึกษาได้พาร์ทเนอร์ที่ดีในการจับมือกันเข้าไปสร้างการเติบโตในแต่ละประเทศก็น่าจะทำให้แต่ละก้าวของทุกท่านเติบโตได้อย่างแข็งแรงแหละครับยิ่งไปกว่านั้นกรุงศรีมีทีมผู้เชี่ยวชาญกรุงศรีอาเซียนลิงก์พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาช่วยดูแลคุณตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกการหาความร่วมมือและการหาโอกาสใหม่ๆในตลาดด้วยเครือข่ายของกรุงศรีและ MUFG ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเริ่มต้นไปอาเซียนกับกรุงศรีได้แล้ววันนี้นะครับผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาโดยเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอนี้ก็ได้นะครับก้าวสู่อาเซียนกับกรุงศรีด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุด Go อาเซียน with กรุงศรี